ข้าเป้าหรือว่าแดกเจาะการเสริมทัพบิ๊กซิกพรีเมียร์ลีกสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Grief ฟุตบอลพอดแคสต์ก่อนจะไปรับฟังเนื้อหาในวันนี้ขอความกรุณาทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์อัดแน่นจากทีมงาน Grief ฟุตบอลด้วยนะครับจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีการย้ายกันอย่างคึกคักจนถึงช่วงนาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวโดยรวมแล้วตลาดซัมเมอร์รอบนี้ของลีกสูงสุดแดนผู้ดีทั้ง20ทีมเสริมทัพรวมกันไปกว่า 1,267 ล้านปอนด์โดยตัวเลขเป็นหนักอยู่ที่เหล่าทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหมด6ทีมที่หมดเงินไปไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันหน่อยว่าการเสริมทัพของพวกเขาเป็นไปตามเป้าหรือว่ารับประทานกันแน่มากันที่ทีมแรกลิเวอร์พูลทัพหงแดงต้องป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้หลังคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีกมาครองเป็นครั้งแรกและด้วยขุมกำลังที่ยังแข็งแกร่งสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือหาผู้เล่นเข้ามาเพื่อเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายและกองหน้าโดยเป้าหมายหลักมีคาริดูคูลิบาลีจากนาโปลีจามัลส์ลูอิสจากนอริชเดียโกอากาตาราจากบาเยิร์นไคฮาวเวสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนและติโมแวนเนอร์จากสโมสรอาเบลไลซิกหลายนักเตะที่พวกเขาได้มีอยู่3คนด้วยกันนั่นคือคอสตาชิมิกาสจากโอลิมปิกอส 11.75 ล้านปอนด์เดียโกอากาตาราส 25 ล้านปอนด์และดิโก้โชต้าจากวูลแฮมตัน 45 ล้านปอนด์หงแดงพลาด2ดูโอเยอรมันอย่างฮาวเวสและแวนเนอร์ไปให้กับสิงห์บรูส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คคล็อปยังคงมั่นใจในโจโกเมสได้แบ็คซ้ายก็หานักเตะเกรด B เข้ามาแบ่งเบาภาระของโรเบิร์ตสันได้สำเร็จขณะที่กองกลางถือว่าโคตรฟินเพราะได้แข่งระดับโลกอย่างติอาโก้สุดท้ายกองหน้าได้โชต้าที่เล่นในทุกตำแหน่งในแดนหน้าก็เข้ามาเป็นโรเตชันให้กับ3แนวรุกนับว่าเป็นการซื้อที่ชาญฉลาดบทสรุปถึงแม้ว่าจะพลาดไปบ้างแต่การได้ติอาโก้มาก็ถือว่าประสบความสำเร็จบวกลบคูณหารแล้วก็ถือว่าผ่านทีมต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีที่แล้วทัพเรือใบล่มอยู่หลายครั้งและโดนลูกคมนับไม่ถ้วนสิ่งที่ต้องผ่าตัดใหญ่หนีไปพ้นแผงแบ็กโฟร์ที่มีแข้งไว้ใจได้ไม่ถึง2คนดังนั้นนักเตะที่พวกเขาเล็งไว้หลักๆ ก็คือเซนเตอร์แบ็กเป้าหมายหลักเป็นคาริดูคูลิบาลีจากนาโปลีเช่นเคยดาวิดอาราบาจากไบเยิร์นและนาธานอาเก้จากสโมสรบอนมัตที่ตกชั้นลงไปส่วนในนักเตะที่ได้มีเฟอร์รานตอเรสจากบาเลนเซีย 20.8 ล้านปอนด์นาธานอาเก้จากบอนมัส 41 ล้านปอนด์และรูเบนดีอาร์จากเบนฟิก้า 65 ล้านปอนด์บูลิบารีคือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่มีข่าวตลอดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าค่าตัวที่ประธานนาโปลีตั้งไว้ราว 80-100 ล้านยูโรจะดูเกินเหตุไปมากทำให้เป๊ปต้องเลือกนักเตะที่ถูกลงจนไม่ได้อาเก้กับดีอาร์มาร่วมทีมค่าตัวรวมกันเกือบเท่าคูลิบารีบทสรุปเอาจริงๆปัญหาของซิตี้ไม่ได้มีแค่เซ็นเตอร์แต่แบ็คซ้ายอย่างเมนดี้คือบ่อน้ำมันดีๆนี่เองแต่เมื่อหักลบกลบหนี้ได้กองหลังมาใหม่2คนก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเสริมทัพได้ผ่านแบบชิวเฉียดแวะไม่ไกลไม่ไกลโยกมาทางฝั่งสีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงอาการน่าเป็นห่วงชัยย่อยหลังเห็นฟอร์มช่วงท้ายฤดูกาลในบอลยุโรปดูท่าจะเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเลิฟและแม็กควายเริ่มก่อความผิดพลาดซ้ำๆทั้งแบ็กซ้ายยามขาดชอจนหนูเบรนด์วิลเลียมก็สอบไม่ผ่านปีขวาเมสันกินวูดบทจะดีก็ดีใจหายบทจะเงียบก็หายไปเลยทั้งเกมนั่นจึงทำให้แมนยูวางเป้าไว้ที่เซ็นเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายและปีขวาเป้าหมายแน่นอนมีจารอนซานโชจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คาริดูคูลิบาลีมาอีกแล้วจากนาโปลีและเซกิโอเรกิลอนแบ็กจากเรอัลมาดริดที่ปล่อยให้เซบีย่ายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วสวนทางกันนักเตะที่ได้พวกเขาได้ดอนนี่ฟันเดเบกมาจากอาแจ็ค 39 ล้านปอนด์อเล็กซ์เตเลสจากปอร์โต 15.4 ล้านปอนด์อามัดตาเร่จากอาตาลันต้า 37.2 ล้านปอนด์เอดินสันคาวานี่ได้มาแบบฟรีๆและฟาคุนโดเปริสตีจากสโมสรเปนยาร์ล 7.6 ล้านปอนด์การพลาดซานโชถือเป็นการพลาดที่แฟนปีศาจแดงยอมรับไม่ได้ส่วนฟันเดเบกที่เป็นดีลที่โซชาน่าจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้านแบ็คซ้ายการพลาดเลกิลอยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะแมดริดต้องการใส่เงื่อนไขซื้อกลับเอาไว้จนมาจบที่เตเลสที่ราคามากกว่าเพราะสัญญาใกล้จะหมดส่วนดีลเซอร์ไพรส์อย่างเอดินสันคาวานี่ก็ย้ายมาร่วมทีมแบบงงๆทั้งที่ไม่ได้อยากได้กองหน้าเพิ่มแม้แต่น้อยวันสุดท้ายเร่งหาปีกขวาคิดจะไปยืมเดเมเล่แต่ทุกอย่างก็ช้าเกินไปเลยเป็นจบที่เซ็น2ดาวรุ่งเข้ามาร่วมทีมซึ่งก็เหมือนกับไม่ได้อะไรเพิ่มเลยบทสรุปปีกขวาก็หามาไม่ได้แบ็คซ้ายยังพอทนโดยรวมบอกเลยว่าโคตรว้าวมากันที่เชลซีนี่คือความอัดอั้นขั้นสูงสุดหลังถูกห้ามลงตลาดเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนเชลซีฤดูกาลที่แล้วมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นที่มีให้ใช้สอยไม่เยอะนอกจากนักเตะดาวรุ่งทำให้ตลาดรอบนี้พวกเขาต้องมองหลายตำแหน่งเป้าหมายของพวกเขาวางไว้ที่ติโมแวนเนอร์คายฮาวเวสฮาคิมซีเย็กเบนชิเวลจากเลสเตอร์และเดคันไลท์จากเวสต์แฮมแต่นักเตะที่ได้นั้นถือว่าซักเซสสุดๆพวกเขาได้ผู้สาประตูอย่างเอดูอาร์เมนดี้มาจากแลนด์22ล้านปอนด์ติโมแวนเนอร์จากอาเบลเลซิก 47.7 ล้านปอนด์ฮาคิมซีเย็กจากอาแจ็ค 33.3 ล้านปอนด์เดียโกซินวาเซนฟรีจากปารีสแซงต์แชร์แมงเบนชิเวลมาจากเลสเตอร์50ล้านปอนด์มาแรงซาเซนฟรีจากนีสปล่อยให้ยืม1ฤดูกาลไคฮาวเวสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซน71ล้านปอนด์มันจะมีอะไรดีไปกว่าการที่อยากได้ใครมันก็ต้องได้มาดามมารีนากรานอฟสกายากรรมการบริหารจัดให้ได้แลมพาร์ดได้ทั้งหมดตามสั่งบทสรุปนี้ถ้าเป็นการยิงเป้านี้ก็ระดับโอลิมปิกสิงบูได้แข้งใหม่ที่อยากได้มาครอบครองทั้งหมดเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านฉลุยเรายังอยู่ในลอนดอนมากันที่อาร์เซนอลฤดูกาลก่อนปืนใหญ่จบอันดับไม่ค่อยดีแต่ได้อาร์เตต้าที่เข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนธันวาคมปี2019พาทีมพัฒนาไปได้ไกลจนคว้าแชมป์ FA ครับแต่ถึงกระนั้นแนวรับยังคงน่าเป็นห่วงขณะที่เกมรุกคงฝากความหวังกับโอบาเมยองคนเดียวไม่ได้เป้าหมายมีฮุเซมอาอูอาโทมัสปาเต้กราเบียลมากันเยสและวิลเลียน
ส่วนนักเตะที่ได้ก็ถือว่าโอเคได้โทมัสปาเตมาจากอาเลติโกมาดริด45ล้านปอนด์กาเบรียลมาการเยสจากสโมสรลีดส์27ล้านปอนด์วิลเลียนฟรีจากเชลซีรูน่าอเล็กซ์ลูนาซันจากดีชง 1.8 ล้านปอนด์ถึงว่าเป็นไปตามเป้าเอดูผอ.เทคนิคของอาร์เซนอลทำงานได้ดีการได้ตัววิลเลียนแบบฟรีๆถือว่าโคตรคุ้มมาการเยสที่แย่งกันหลายทีมก็สามารถซื้อใจได้แต่ที่ยิ่งสุดๆก็คือเป้าหมายอันดับ1อย่างปาเต้ที่เป็นดีลที่โคตรยากพวกเขาจีบแข้งกาน่ามาเกือบทั้งซัมเมอร์ตัวสุดท้ายคอนเฟิร์มคว้าตัวได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดสรุปแล้วปืนใหญ่ปีนี้เสริมทัพได้เยี่ยมเพราะฉะนั้นให้ผ่านแบบไร้ข้อกังขาทีมสุดท้ายท็อตแนมฮอตสเปอร์เริ่มฤดูกาลแรกแบบเต็มๆของนามูหลังมาคุมทีมได้ครึ่งซีซั่นเมื่อพฤศจิกายนปีก่อนต้องปรับทัพไก่อย่างหนักและตั้งแต่แบ็ค2ข้างลามไปถึงกองกลางและจบที่แนวรุกปีกขวา1ตำแหน่งและหน้าเป้าอีก1คนเป้าหมายที่วางเอาไว้มีปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กเดวิดบรูคคันลัมวิลสันและเซกิโอเรกิลอนส่วนนักเตะที่เขาได้ก็จะมีคาร์ลอสวินิซิอุสยืมมาจากเบนฟิก้ากาเดเบียลยืมมาจากเรอัลมาดริดเซกิโอเรกิลอนซื้อมาจากเรอัลมาดริด32ล้านปอนด์แมตต์โดเฮอร์ตี้ซื้อมาจากวูฟ15ล้านปอนด์โจฮาร์สเซนฟรีปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กจากซอทัมตัน15ล้านปอนด์พวกเขาได้นักเตะที่ดีกว่ามาร่วมทีมคว้าแบ็คขวาฟอร์มแกร่งอย่างโดเฮอร์ตี้คว้าแบ็คระดับยุโรปอย่างเลกิลอนและโดยเฉพาะการได้กาเดเบียลกลับมาอีกครั้งถึงแม้จะมาในรูปแบบการเช่ายืมแต่ก็นับว่าได้อาวุธหนักมาเสริมความโหดให้กับทีมได้บทสรุปสเปอร์ปิดตลาดพวกเขาได้อย่างน่าทึ่งและน่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีสำหรับน้ำมูและพลพรรคไก่เดทองเพราะฉะนั้นการเสริมทัพถือว่าผ่านก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ